ไหนบันเทิงเวิร์คพอยสวัสดีค่ะคุณผู้ดูพบกับไฮไลท์บันเทิงเวิร์คพอยเวลาเดิมเวลาดีเวลานี้นะคะนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปขอองค์แม่จงลงไม่ใช่อะไรนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับตัวแม่ของวงการละครนั่นก็คือคุณพี่ต้องเหน่งรัดกล้าวนั่นเองค่ะบอกตามตรงนะคะตื่นเต้นมากเว้ยแต่ที่แน่ๆดิฉันแอบไปได้ยินมาว่าพี่ยอดพี่กังฟูวางตัวละครแม่เหมือนเป็นพี่ต้องเหน่งตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นบทมันยังไงคุณพี่เล่าให้ฟังด้วยค่ะพอเป็นพี่ต้องอ่ะดีใจมากเป็นคนที่ชอบดูพี่ต้องแสดงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วพอได้ร่วมงานด้วยอะไรเงี้ยก็เลยรู้ว่านักแสดงคุณภาพเขาแสดงออกมาได้ละเอียดทุกเม็ดพี่ต้องเหน่งคือคนที่เวลาฟังเพลงเขาเราก็อินแม้กระทั่งสำเนียงเสียงเขาการแสดงของเขาเราก็อินเวลาเขาเล่นเป็นตัวละครใดๆก็ตามเราเลยไปขอให้พี่ต้องเหน่งช่วยมาเล่นเป็นแม่เหมือนให้ทีเวลากำกับอะครับกำการกำกับพี่ต้องอะบางทีเวลาเรากำกับผมก็จะดูจังหวะการแสดงใช่ไหมฮะจะรู้ว่านักแสดงจะเล่นจังหวะนี้จังหวะนี้อยากให้เล่นเพิ่มอย่างนี้ลดอย่างนี้ตรงนี้เข้าประโยคนี้พูดด้วยน้ำเสียงแบบนี้อะไรเงี้ยคือมันจะต้องนึกอยู่ในใจจังหวะนี้เวลาไปคุยกับพี่เขาแล้วอะไรเงี้ยแต่พอมาตอนเริ่มแอคชั่นตอนเล่นปุ๊บเนี่ยบีทในทุกซีนที่พี่ต้องเล่นเนี่ยมันคือบีทเดียวกันในใจที่อยากให้เป็นหมดเลยคิดว่าไม่น่าจะมีใครมาเป็นแม่เหมือนได้ดีเท่าพี่ต้องจริงๆอะไรเงี้ยมันเวอริเกิลสุดๆเลยค่ะพี่ยอพี่กังฟูมาที่พี่ต้องเหน่งกันบ้างค่ะได้มาร่วมงานกับละครเวิร์กพอยต์เป็นยังไงบ้างคะพอทราบว่าเวิร์กพอยต์จะนำบทละครที่พี่โจ้ดารกาวงศิริได้เขียนไว้จะทำเป็นละครโทรทัศน์ก็รู้สึกว่าดีจังเลยได้เข้าฉากกับน้องไม้น้องก้าวพี่มากและนางนาคเวอร์ชันนี้เป็นยังไงบ้างคะน้องไม้เป็นคนน่ารักเมื่อเขาเป็นนางนาคแล้วเนี่ยเราสัมผัสได้ว่าเออเขาเป็นนางนาคที่มีหัวคิดทันสมัยส่วนน้องก้าวเนี่ยคือเหมือนกับว่าเอาเวลาเขาเอาจริงแล้วคือมันก็ใช่เลยอ่ะค่ะรู้สึกประทับใจทุกตัวละครเลยจริงๆไม่ว่าจะนางนาคพี่มากแม่เหมือนและตัวละครอื่นๆทุกบทมีความสำคัญที่เชื่อมกันได้ดีมากๆเลยเลยค่ะยิ่งฟังยิ่งทำให้ไม่อยากพลาดดูละครเลยแม้สักตอนเดียวกับนางนาคสะพ้ายพระโขนงและติดตามเบื้องลึกเบื้องหลังของฉากต่างๆของละครเวิร์คพอยต์ได้ในไฮไลท์บันเทิงเวิร์คพอยต์เวลาความสุขเวลาแฮปปี้เวลาแฟมิลี่1ทุ่มตรงทุกวันจันทร์ถึงวันพุธกับละครเวิร์คพอยต์ค่ะ